คุณผู้ชมเปลี่ยนเรื่องมาดูที่การพัฒนาเรียกว่าอภิมหาโครงการในเรื่องของการก่อสร้างศูนย์การค้าและความบันเทิงแห่งอนาคตนะคะร่วมกับการเติบโตหรือว่ารองรับแผนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองนั่นก็คือโครงการไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะมูลค่าการลงทุนของโครงการถึง 54,000 ล้านบาทซึ่งในเรื่องนี้ทางเจ้าของโครงการไอคอนสยามคุณชดาทิพย์จูตระกูลค่ะก็ได้เปิดเผยสำหรับโครงการไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนเจริญนครค่ะบนพื้นที่50ไร่ขนาดพื้นที่ 750,000 ตารางเมตรมูลค่าของการลงทุนรวมของโครงการอยู่ที่ 54,000 ล้านบาทค่ะมากกว่าที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ 30,000 ล้านบาทหรือว่าเกินมากว่า 40% นะคะซึ่งเบื้องต้นได้มีการเตรียมงบกว่า 200 ล้านบาทเดินหน้าทำตลาดสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ไอคอนสยามช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้ซึ่งเป็นการตลาดระดับโลกที่จะมีการจัดรถโชว์ไปยังประเทศต่างๆค่ะพร้อมกับการทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางพันธมิตรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือว่าทางสถานทูตซึ่งสำหรับโครงการไอคอนสยามในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการจัดทำแผนแม่บทวิสัยทัศน์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ปี2555ถึง2563แล้วก็จะมีการลงทุนโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง10กิโลเมตรสูงกว่า 142,000 ล้านบาทซึ่งโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2560ค่ะเรามารวมกำลังกันนะคะเหมือนกับรวมพลังระดับชาติเนี่ยนะคะที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดบนแม่น้ำออกมาวางแผนการทำการตลาดนะคะลงขันกันนะคะเพื่อทำการตลาดให้แม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญระดับโลกอีกหนึ่งจุดนะคะเป็น next global destination ที่จะช่วยดึงดูดคนทั้งโลกมาแล้วก็เห็นความงามของประเทศไทยนะคะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการริมน้ำเนี่ยได้ทุกสิ่งอย่างร่วมกันนะคะเป็นการพัฒนาแม่น้ำพัฒนาเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติร่วมกันค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่อีกหนึ่งโครงการนะครับที่น่าจะสามารถเดินหน้าให้เกิดในเรื่องของการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่